You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the o t h life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะในช่วงประวัติศาสตร์อิสลามค่ะ ท่านผู้นี้นะคะเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่รับอิสลามในช่วงต้นๆแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบคนที่ได้รับแจ้งข่าวดีว่าจะเป็นชาวสวรรค์เขาเป็นวีรบ,บุรุษแห่งสงครามอัลกอดิซียาและเป็นผู้พิชิตเมืองอัลมาดาินซึ่งเป็นเมืองหลวงของเปอร์เซียในขณะนั้นท่านผู้นี้นะคะมีนามว่าท่านสะอัดบินอบบิวกักกอสรอดิยาลอฮ์อัลฮูค่ะท่านสะอัดนะคะเข้ารับอิสลามเมื่ออายุได้17เปีค่ะตอนที่รับอิสลามท่านได้รับบททดสอบที่หนักหน่วง ท่านเล่าให้ฟังด้วยตนเองว่าฉันเป็นคนที่คอยดูแลแม่อย่างดีมากเมื่อฉันรับอิสลามไม่ได้พูดกับฉันว่าโอสะอัดศาสนาอะไรกันที่เจ้าอุตริขึ้นมาเจ้าต้องละทิ้งศาสนาของเจ้าไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ดื่มไม่กินอะไรเลยจนฉันตายไปแล้วคนก็จะโจษจันกันว่าสะอัดได้ฆ่าแม่ของตัวเองหลังจากนั้นแม่ของท่านสะอัดก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านพูด และหลายวันต่อมาท่านก็เริ่มมีสภาพอ่อนแรงเพราะความหิวท่านสะอาดจ,จึงพูดกับนางว่าโอ้ oh, แม่เอ๋ยขอสาบานด้วยออลลอแม่เองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าถ้าแม่มีถึงร้อยชีวิตและแม่ก็ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนครบร้อยครั้งฉันก็ไม่ละทิ้งศาสนาของฉันเพราะฉะนั้นถ้าแม่อยากจะกินก็จงกินเสียเถิดหรือถ้าแม่ไม่อยากกินก็ตามใจเถิด เมื่อฟังเช่นนั้นแล้วนางจึงกลับมากินอาหารอีกครั้งบันทึกโดยอาหมัดมุสลิมและอาดิมิซีทั้งสะอัดรเลียลอฮูอัลฮูนะคะได้เสียสละทั้งชีวิตเวลาและสมบัติเพื่อการต่อสู้ในขนทางของอัลลอฮ์ท่านเป็นคนแรกนะคะที่ยิงธนูเพื่อสงครามในอิสลามเป็นคนที่ได้รับการตอบรับดูอาจากอัลลอฮ์ท่านนาบีได้ขอดูอาให้กับท่านว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบร,บรับแก่สะอดัดเมื่อเขาดูอาต่อพระองค์ มีรายงานว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้สาบานและกล่าวเท็จต่อท่านในสมัยการปกครองของท่านอุมาริมนิคอตตอปรเดยัลอหัวอัลโฮซึ่งตอนนั้นนะคะท่านสะอาดเนี่ยได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองกูฟ้าสะอาดจึงได้ขอดูอาว่าโออัลลอฮ์หากชายคนนี้พูดโกหกขอพระองค์ให้เขามีอายุยาวและให้เขายากจนอย่างยาวนานและให้เขาต้องพบกับบททดสอบที่เป็นฟิตนะ ซึ่งในบ้านปลายของชีวิตของชายคนนี้นะคะเขาก็กลายเป็นชายชราที่อายุมากยากจนและก็พบกับฟิตนาจริงๆค่ะในสงครามอัลกอรดิเซียที่ท่านได้นำทัพไปสู้ต่กับพวกเปอร์เชียนะคะท่านลงมือจัดทัพโดยทุกๆสิบคนจะให้มีผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนในกลุ่มนั้นให้คนที่เป็นรุ่นอาวุโสเป็นผู้ถือธงรบ แต่งตั้งให้ผู้รับผิดชอบด้านการชี้ขาดและแบ่งทรัพย์เฉลยผู้รับผิดชอบในการให้โอวาตตักเตือนและให้มีล่ามแปลภาษาที่ชำนาญภาษาเปอร์เซียมีเสมียนจดบันทึกมีสายลับมีกลุ่มที่คอยลาดตะเวนโจมตีและมีนักทูตที่คอยเจรจา สงครามอันกอดิซียนะคะใช้เวลานานถึง3วันกองทัพมุสลิมจะต้องประสบกับการจู่โจมอย่างหนักนะคะจากพวกเปอร์เซียจนเสียชีวิตในสมรภูมิมากเป็นหนึ่งในสี่ของจํานวนทหารแต่สุดท้ายก็ได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนั้นนะคะจํานวนมุสลิมนั้นมีจํานวนแค่สา0 0 0ื่นคนเท่านั้นแต่ขในขณะที่กองทัพของเปอร์เซียนั้นมีถึง1นึ่งแสองหมื่นคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะท่านสอาดก็ได้พิชิตเมืองมาอดาอินในสงครามอีกสมรภูมินึงค่ะ ท่านเสียชีวิตนะคะในขณะที่กลับมาอยู่ในเขตอาร์ากิกซึ่งไม่ไกลจากเมืองมาดินะก่อนเสียชีวิตนะคะท่านได้บอกให้เอาเสื้อขนสัตว์เก่าๆตัวหนึ่งออกมาแล้วกล่าวว่าจงห่อศพฉันด้วยเสื้อตัวนี้เพราะมันเป็นเสื้อที่ฉันได้ใช้รบกับพวกมุชริกีในสงครามบาดัตแท้จริงฉันเก็บซ่อนมันไว้เพราะจะใช้มันในวันนี้ศพของท่านนะคะถูกฝังไว้ที่สุสานอัลบากีอค่ะ บุคลิกและอุปนิสัยของท่านสะอาดนะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนอบอน้อมถ่อมตนกระตุนยูรู้คุณพ่อแม่ช่างคิดเฉลียวฉลาดพูดเก่งในช่วงวัยหนุ่มนะคะท่านไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องไร้สาระ,ะคะ่ะแต่ว่าให้ความสําคัญของเรื่องของการทําธนูและยิงธนูค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่เป็นต้นแบบของพวกเรานะคะก็ขอให้เราเนี่ยได้แง่คิดต่างๆจากท่านนะคะและนําไปปฏิบัติกันต่อไปค่ะ จะเป็นเรื่องของบุคคลท่านสำคัญท่านใดนะคะก็ลองมาติดตามฟังกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอัสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮะบารากาตุค่ะเก็บมาเล่าแทวอ่านสตอรี่กับสา